สุดปังแซมมี่คาเวียร์อวดลุกลอยกระทงสวยปังไม่แพ้ใครเลยแซมมี่คาเวียร์นักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอังกฤษอดีตนักแสดงช่อง7ที่ปัจจุบันผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดและก็ได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดิลคอนเทนต์2007โดยที่เธอนั้นชื่นชอบการเล่นวินเซิร์ฟเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ไม่พลาดที่จะแปลงโฉมตัวเองพร้อมกับเล่นเซิร์ฟคู่ใจล่าสุดเธอก็ได้เนรมิตตัวเองเป็นเทียนที่ปักอยู่ที่กระทงให้สมกับกาลเทศกาลลอยกระทงในวันนี้พร้อมกับเล่นเซิร์ฟและก็ได้โพสต์ลงใน IG พร้อมกับแคปชั่นไว้ว่าอยากจะเป็นกระทงให้กับเธอ#ลอยกระทง2023ซึ่งก็ทำให้เราแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ให้กับเธอเป็นอย่างมากทั้งยังชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของเธอต้องบอกเลยว่าสวยเลิศรักก็ปังแบบไม่เคยมีแผ่วแทบจะทุกครั้งจนต้องขอปรบมือให้กันดังๆเลยทีเดียว